ดับฝันบ้านไม่ถูกหลังฮวงจุ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้เจ็บปวดมากไม่กล้าทำต่อเป็นลึกหลักถ้าคุณเจอเหตุการณ์นี้ฟังอาจารย์แบงค์ดีๆนะครับลูกบ้านหลายคนนะครับเจอเคสแบบนี้ไปปรึกษาอาจารย์มาเจอโอ้โหดับฝันเลยบ้านที่เราอยากจะให้เป็นแบบนี้แบบนี้บอกผิดฮวงจุ้ยเซ็งหมดเลยนะครับจริงๆนะฮะบ้านในฝันของคุณก็ควรจะเป็นบ้านในฝันของคุณนะครับไม่ควรดับฝันของคุณเลยเราในฐานะอาจารย์มีหน้าที่ปรับฮวงจุ้ยให้ดีที่สุดนะครับตามแบบบ้านในฝันของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมที่คุณกำลังจะสร้างบ้านเป็นตัว U ตัว L ตัว S หรือตัวอะไรก็ตามนะครับหรือวงกลมหรือแม้ถ้าเป็นวงรีเนี่ยจริงๆสร้างได้หมดเลยนะครับแต่แค่ว่าวางจัดสรรพื้นที่ให้มันดีก็พอส่วนใหญ่ที่มันจะมีปัญหาเรื่องผิดหลักฮวงจุ้ยหลักๆเนี่ยมันคือการจัดสรรพื้นที่ได้ไม่ดีครับเช่นบ้านใหญ่เกินไปคนอยู่น้อยหรือการจัดพื้นที่ได้ไม่ค่อยดีไม่ว่าตั้งแต่ทั้งเข้าทั้งออกการเรียงลำดับลมในบ้านนะครับนั่นคือปัญหานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะมีบ้านในฝันเชิญเลยครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณแค่ต้องจัดเลเยอร์ดีๆอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาไม่ได้บอกคุณเพราะเขาอยากเก็บเงินคุณนั่นเองถ้าเกิดใครนะครับเจอปัญหานี้ทักมาหาอาจารย์แบงค์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ